empowering female power โดยเฉพาะเรื่องนี้มี The Wasp และไม่พอมีตัวละครหนึ่งที่ชาร์ลอตต์บอกว่าชอบเป็นพิเศษก็คือแคสซี่แลนด์ค่ะแคสซี่แลนด์ครับผมทำไมชาร์ลอตต์ถึงชอบแคสซี่แลนด์เป็นไหมคะเวลาเราดูหนังเราจะเชียร์คนที่อายุใกล้เคียงกับเราเรารู้สึกว่าทีเนจเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็เชียร์เขาแล้วเขาสวยมากจริงๆสวยจริงคนนี้สวยมากจริงสวยจริงนะตัวแคทเธอรีนนิวตันเนาะเพิ่งมารับบทเป็นคนที่3นะที่รับบทเป็นตัวแคสซี่นะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นนักแสดงท่านหนึ่งนะครับแต่ว่าเขามองเห็นแล้วว่าเฮ้ยแคทเธอรีนเนี่ยน่าจะเล่นได้ดีกว่าเบสิกเลยน้องปิงชอบอะไรจักรวาล MCU บ้างครับก็ชอบที่แบบในจักรวาลมาร์เวลที่แบบตัวละครกับตัวละครกับเรื่องอื่นแบบมันมีความแบบมาเชื่อมกันอะไรเงี้ยทำให้แบบเราตื่นเต้นอะไรเงี้ยเวลาเราแบบจะไปดูอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะแบบมาเชื่อมกันยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงแอนแมนก็เคยปรากฏมาในมันเชื่อมเกมแล้วเนาะใช่ครับใช่ซึ่งเป็นตัวละครสำคัญด้วยต่อมาแล้วมาถามชาเลนต์ถ่ายละครได้ข่าวว่าชาร์เลตต์ก็เล่นบทบู๊เองด้วยหลายๆทีทำกันบ้านทำกันบ้าน แน่นอนเป็นจรอต้องทำกันบ้านใช่ค่ะก็มีบู๊บ้างแต่ว่าหนูว่าแบบเราเขาไม่ยกมือก็ปรีแล้วค่ะก็มีบู๊บ้างค่ะแต่ไม่ถึงขนาดแอนแมนขนาดนี้ค่ะอืมแล้วถ้าได้เป็นตัวแคสซี่แลนด์สมมติได้ลงไปมิติควอนตัมหนูจะคุยกับมดก่อนจะไปควอนตัมจะคุยกับมดคุยกับมดก่อนแล้วก็ถ้าลงไปจริงๆอ่ะไม่รู้จะทำอะไรเลยอ่ะคงยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปมาค่ะ เอาไอโฟนขึ้นมาถ่ายรูปเพราะประสบการณ์ชีวิตยังไม่ได้ลงไปในขนาดนั้นคิดว่าถ้าเห็นคงเพราะหนูไปดูเบื้องหลังที่เขาอธิบายเกี่ยวกับซีจีที่เขาจะทำคอมพิวเตอร์กราฟิกเขาจะทำเขาไปดูกล้องจุลทรรศน์จริงๆใช่ไหมคะแล้วเขาวาดออกมาเป็นimaginationของเขาแล้วรู้สึกว่าแบบเขาใส่ใจรายละเอียดแล้วก็เลยคิดว่าภาพต้องอลังการแน่ๆโอ้ยอลังการทำการบ้านเหมือนกับเราชาเลนจ์ทำการบ้านเหมือนกันนะดูระดับเบื้องหลังไหมเบื้องหลังดูชาแนลอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยตอบว่าอะไรดีคะนี่แหละนะเป็นได้อินสปายมาจากกล้องจุลทรรศน์นะเป็นแบบว่าภาพถ่ายอย่างนี้เลยมีเนกาซีนเฮฟวี่เมทัลอะไรต่างๆยุค80ด้วยนะเรียกว่าภาพเนี่ยหลุดโลกแน่นอนสำหรับมิติควอนตัมในเรื่องนี้นะฮะแล้วน้องปิงนะครับถ้าเป็นตัวละครในแอนแมนหรือวอล์ฟได้นี่แบบอยากเป็นตัวไหนแล้วก็อยากทำอะไรอยากเป็นแอนแมนครับเพราะผมแบบอยากลองตัวเล็กๆอ่ะมันต้องตัวเล็กอ่ะเออคือถ้าตัวเล็กขึ้นไม่มีใครเห็นเราเลยนะแล้วก็แบบเรียกคือแบบจะแอบไปเกาะแขนใครขาใครก็ได้จะชวนใครมาเดทในโรงดู Ant Man and the Wasp Quantum Mania ดีใครพิเศษหรือเปล่าเออชวนใครเนี่ยใครชวนใครนะชวนใครนะฮะลุงอ่ะลุงได้ชวนลุงไปดูลุงได้ยินน้องมีนใช่ไหมทีเขาไม่ดูไม่อยู่ด้วยแล้วก็ลุงแอบอันแอบอันนี้ก็ได้นะโอเคงั้นแล้วน้องชาเลตล่ะมีใครในใจจะพาไปดู Ant-Man and the Wasp Quantum Mania ในโรงภาพยนตร์หรือเปล่าเขาเป็นเพื่อนเพื่อนมากกว่าค่ะว่าก็อยากให้ทุกคนได้มาเห็นความเต็มที่ของทีมงานที่เขาร่างสรรค์ออกมาแล้วก็ทุกคนน่าจะตั้งตาแล้วรอคอยแอนแมนอยู่แล้วสุดยอดอันนี้นะคนเบื้องหลังจริงนะครับทำพาเพื่อนมาด้วยเป็นแก๊งเพื่อนสาวเนาะหวานหวานแบบเพื่อนเฟรนลี่กันไปใช่หวานหวานแบบเพื่อนโอเคโอเคตอนนี้ก็ลำดับถัดไปเลยละกันนะผมอยากจะเชิญผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองนะฮะเป็นคุณวินดิตกลศาสเสนีครับผมผู้จัดการทั่วไป Direct to Consumer ไต้หวันฮ่องกงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และขึ้นมาบนเวทีวันนี้เลยครับผม
เทียนสนองครับผม